นี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดบริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับพบกับกระผมนายกิจชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดร.รจนศักดิ์แสงทะศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับเราจะยกบทบาทของจป.ในยุค New Normal นะครับมาคุยกันในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์รจครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมก่อนอื่นหลายคนต้องถามว่าจป.คืออะไรครับอาจารย์จับบอลไพ่จปก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับเป็นชื่อย่อแบบนี้นะครับก็คือจปเราก็จะเห็นว่าจปจริงๆจะมีกันอยู่ทุกแทบจะทุกสายงานทุกธุรกิจเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าจปจะต้องอยู่ในเมืองแร่หรือว่าจะอยู่ในโรงงานก่อสร้างอะไรต่างๆจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่มีจำนวนคนมากขึ้นไปเนี่ยเพียงไม่กี่คนก็ต้องมีจปประจำบริษัทเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกับคุณสุวินพงเก่านะครับท่านเป็นกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านจะมาให้ความรู้เรานะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงยุค New Normal นะครับช่วงที่โควิดระบาดจป.ก็มีบทบาทนึงที่สำคัญวันนี้ผมถึงอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมในรายการได้รู้จักกันครับว่าจริงๆแล้วจป.มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกับคุณสุวินพงเก่ากันครับเดี๋ยวเรารอสายท่านสักครู่นึงนะฮะท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยและให้ความรู้กันจริงๆตรงส่วนนี้มันก็คือมันอยู่ในส่วนของอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะถูกใช้ในทุกวงการเลยด้วยซ้ำไปใช่ครับนะครับในเรื่องการบริหารการจัดการนะครับครับอ้าวแล้วครับสายพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณสุวินพงเก่าครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียนสายเรียนถามคุณสุวินหน่อยนะครับว่าในเรื่องของจป.เริ่มแรกก่อนดีกว่านะครับเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักครับว่าจป.จริงๆคืออะไรฮะครับผมครับจริงๆเราจะได้ยินคำว่าจป.อยู่นะครับจป.เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่มาจากกฎหมายของกระทรวงแรงงานนะครับครับนะครับในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.2549นะครับก็คือสถานประกอบกิจการเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับเช่นอาจจะเป็นโรงงานจะเป็นก่อสร้างจะเป็นโรงแรมเนี่ยนะครับครับจะต้องมีการอบรมและก็แต่งตั้งที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ระดับนะครับครับนะครับระดับแรกเขาเรียกจป.บริหารนะครับจป.บริหารเนี่ยก็หมายถึงผู้ที่เป็นผู้บริหารของสถาบันการทุกแห่งที่มีตำแหน่งทางบริหารนะครับจะต้องผ่านการอบรมและก็แต่งตั้งเป็นจป.บริหารประจำสถานประกอบการของเขาครับนะครับอันที่สองคือจป.หัวหน้างานก็คือบุคคลที่เป็นหัวหน้างานในสถาบันการแต่ละแห่งจะต้องถูกส่งไปอบรมนะครับกับหน่วยงานที่กระทรวงแรงงานรับรองนะครับแล้วก็แต่งตั้งเป็นหัวหน้างานนะครับจป.ทั้งสองประเภทนี้จะเป็นจป.ตามตำแหน่งการบังคับบัญชานะครับครับแต่ในกฎหมายเนี่ยยังมีการกำหนดให้สถาบันบางประเภทเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยถ้ามีขนาดจำนวนลูกจ้างน้อยหน่อยเนี่ยก็ต้องมีจป.เทคนิคจป.เทคนิคเนี่ยนะครับมีอย่างน้อยมีอย่างต่ำคนเดียวก็พอนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยจป.บริหารและหัวหน้างานในการดูแลสถาบันขนาดเล็กแต่ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับครับนะครับก็คื
เกิน50คนแต่ไม่เกิน99คนจำนวนลูกจ้างเนี่ยก็จะถูกบังคับให้มีจปที่ขั้นสูงแต่ถ้าเกิดสามประการใดลูกจ้างเกิน100คนกฎหมายบังคับให้มีจประดับวิชาชีพครับเพราะฉะนั้นจปมี5ระดับครับนำดังที่เรียนครับครับจริงๆผมทราบมาว่าจริงๆตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ต้องมีจปแล้วใช่ไหมครับท่านถ้าเป็นสถานการณ์ในกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ประเภทนะครับประเภทแรกคือเสี่ยงสูงสุดเนี่ยได้แก่พวกเหมืองพวกปิโตรเคมีเนี่ยอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยกฎหมายกำหนดเลยตั้งแต่ลูกจ้าง2คนขึ้นไปต้องมีจปวิชาชีพเลยนะครับนะฮะถือว่าเสี่ยงสูงสุดเขาเรียกประเภทที่1นะครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ประเภทที่2ได้แก่พวกผลิตทั้งหลายที่เรารู้จักกันคือพวกโรงงานทั้งหลายเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกำหนดตามจำนวนลูกจ้างนะครับครับนะครับส่วนประเภทที่3จะเป็นประเภทก่อสร้างอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่เสี่ยงย่อมยาวลงมานะครับข้อที่4คือพวกขนส่งและสุดท้ายคือสถานบริการพวกน้ำมันทั้งหลายที่เราจะเห็นอยู่ตามประเทศทั้งหลายครับก็จะมีลดหลั่นลงมาตามตารางที่อาจจะแทรกอยู่ในหน้าจอเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นหน้าจอให้แล้วโรงแรมและห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาลสถาบันการเงินแล้วท่านก็โรงแรมต่างๆนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกบังคับให้มีจประดับวิชาชีพนะครับแต่บังคับให้มีเพียงแต่จปบริหารและจปหัวหน้างานนะครับครับนะครับซึ่งทั้งจปทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยบังคับว่าถ้าลูกจ้างเกิน50คนขึ้นไปต้องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสถาบันการทำงานขึ้นมา1คณะเพื่อดูแลความปลอดภัยร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างานครับครับแล้วบทบาทของหน้าที่จปล่ะครับมีอะไรบ้างฮะหน้าที่จปถ้าโดยสรุปนะครับผมจะตามกฎหมายจะมีหน้าที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าโดยสรุปนะครับจปมีหน้าที่3อย่างก็คือ1นะเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้างกับผู้บริหารอันที่2คือเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการนะครับในการส่งเสริมนะครับอบรมให้ความรู้นะครับลูกจ้างในของการเขาและสุดท้ายคือพวกทำหน้าที่ในการตรวจติดตามระบบครับว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายไหมทางท่านพี่เดียกรคงจะเห็นนะครับว่าแม้แต่คอนโดนะครับก็ต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินหนีไฟปีละครั้งใช่ไหมครับใช่ครับนะอันนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นปฏิบัติตามกฎหมายของด้านความภัยเกี่ยวกับอาคีภัยนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทุกประเภทเนี่ยต้องมีคนที่ทำหน้าที่นี้ประจำอยู่ครับแล้วสถานบันเทิงอะฮะผมเห็นก็ยังมีรายชื่ออยู่ว่าสถานบันเทิงจะต้องมีจปใช่ไหมครับท่านเช่นเดียวครับถ้าเป็นลักษณะสถานประเภทตั้งแต่ประเภท1ถึง5ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงพอประเภทที่6เนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทที่6เนี่ยกระทรวงแรงงานเขาเป็นประเภทโรงแรมประเภทที่7คือห้างสรรพสินค้าประเภทที่8คือสถานพยาบาลเนี่ยนะครับประเภทที่9คือสถาบันการเงินเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องมีจปแต่ว่าเพียงมีแค่จประดับบริหารกับจปหัวหน้างานเท่านั้นครับไม่ได้บังคับให้มีจปวิชาชีพเท่านั้นเองแต่ว่าต้องมีจปประจำเช่นเดียวกันก็ต้องมีอบรมและแต่งตั้งทำหน้าที่ครับท่านสวินครับเรียนสอบถามนิดนึงถ้าตรงนี้พอมีบังคับใช้เนี่ยถ้าทางบริษัทไม่ปฏิบัติตามนี่บทลงโทษสูงไหมครับเรียนสอบถามครับผมมีบทลงโทษที่อยู่ในพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีพใหม่2554นะครับก็คือจะลงโทษนายจ้างเนี่ยนะครับก็คือจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 800,000 ครับนะครับอันนี้คือโทษสูงสุดนะครับเพราะโทษสูงสุดก็คือจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 800,000 แต่ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดมันอยู่ในมาตราไหนบ้างครับครับนะครับเอาละครับไหนๆวันนี้ในช่วงนี้ก็เป็นยุค New Normal นะครับก็ต้องยอมรับว่าโควิดระบาดจริงๆแล้วนะครับพอผมได้คุยกับอาจารย์สวินเนี่ยผมก็เลยทราบมาว่าจริงๆแล้วจปก็มีบทบาทในการที่จะดูแลแล้วก็กำกับควบคุมในสถานประกอบการด้วยโอ้ครับครับอันนี้ถือว่า
บทบาทของจปที่ประจำอยู่สถานประกอบกิจการเนี่ยนะครับต้องทำหน้าที่ในการทำยังไงให้การทำงานในสถานการณ์ของเขาเนี่ยยังขับเคลื่อนอยู่ต่อได้เพราะว่าการทำงานบางตำแหน่งงานนั้นมันทำ work from home ไม่ได้อย่างเช่นการผลิตการเดินเครื่องจักรนะครับหรือการก่อสร้างในไซต์งานก่อสร้างซึ่งปัจจุบันประเทศเรายังดำเนินการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจปที่ทำหน้าที่นั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการร่วมกับปฏิร่วมกำกับตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการที่ดูแลทางด้านการระบาดของโควิดเพราะว่าโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งที่จะทำให้ลูกจ้างที่ทำงานเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเขาจนเขาไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้พอทำงานต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถจะสร้างผลผลิตให้ประเทศเราได้ครับเพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้ก็คือจปทำหน้าที่ร่วมกับนายจ้างอย่างดีครับตอนนี้ครับครับแล้วจปต้องทำอะไรบ้างครับท่านฮะครับผมครับอันแรกเลยนะครับก็คือ1ครับจปทำหน้าที่ในการวางแผนนะครับในการชี้บ่งอันตรายและมีการประเมินความเสี่ยงขึ้นมาว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับโควิดเนี่ยนะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเข้ามาทำให้พนักงานในสถานการณ์ของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบอันตรายยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นอันแรกเลยต้องวางแผนในเชิงการคัดกรองนะครับ จากนั้นนะครับจปเนี่ยจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการแล้วก็ภายในองค์กรของเขาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นจะต้องมีการเช็คอุณหภูมินะครับของร่างกายพนักงานต้องมีการเตรียมนะครับนะแอลกอฮอล์นะครับเจลล้างมือจะต้องมีการกำหนดการแยกห่างโดยการจัดนะครับระยะห่างของตำแหน่งการทำงานซึ่งในการผลิตในอดีตอาจจะสามารถอยู่ใกล้กันได้ปัจจุบันก็ต้องมีการรีเลย์เอาท์ในเรื่องของการวางตำแหน่งการอยู่ในสถานประกอบการเขานะครับอันต่อมาสำคัญมากคือจปจะต้องมีการพิจารณาการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับซึ่งทางท่านพิจารณาคงเห็นนะครับเช่นแมสอันไหนถึงเหมาะสมนะครับนะครับเพราะนั้นเวลาใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะของขยะปนเปื้อนก็ต้องมีการไปทิ้งทำลายตามมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ถูกต้องครับถ้าเป็นอย่างนี้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านจปก็ต้องคอยอบรมอยู่ตลอดเวลาดิครับเพื่อพัฒนาตนใช่ครับจปนะครับจปเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะคือครับจปที่ผ่านการอบรมแล้วก็แต่งตั้งในปัจจุบันเนี่ยประเทศเราจะทำได้เฉพาะจปสูงสุดคือจปที่ขั้นสูงอันนั้นจะอบรม1เดือนแต่ถ้าเป็นจปวิชาชีพเนี่ยปัจจุบันจะต้องจบปริญญาตรีมาครับจะมีสถาบันการศึกษาที่ได้การรับรองอยู่หลายมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอันนั้นเรียนมาตรงจบปริญญาตรีใช้เวลาเรียนอย่าง4ปีครับครับจปกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากจบมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ตามแล้วขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานแต่ว่าความรู้ของเขาเนี่ยก็ต้องมีการอบรมทบทวนทุกตลอดเวลาครับแล้วต้องไปแก้เพิ่มความรู้ครับเท่าที่แล้วถ้าสมมุติอย่างนี้สมมุติเด็กจบจากปวิชาชีพจากมหาราชภัฏที่ใดที่1ถูกมั้ยฮะจากมหาลัยแล้วครับเขาจะต้องไปสอบกับไอ้เรื่องมาตรฐานวิชาชีพอีกทีมั้ยฮะหรือไม่ต้องคือณวันนี้โดยกฎหมายของกระทรวงแรงงานเนี่ยหลังจากได้ปริญญาที่กระทรวงงานรับรองเนี่ยสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นจปวิชาชีพได้เลยครับนะครับยังแต่ว่าจะมีองค์กรสภาวิชาชีพนะครับซึ่งตอนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะอันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีบทกำหนดอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนทางด้านความปลอดภัยมานะครับหลังจากจบมาแล้วเขามีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาบัตรของเขาที่ทำหน้าที่ในกฎหมายของกระทรวงงานได้ทันทีครับนะครับอันนี้ตอนนี้ก็เรียนท่านพิธีกรครับใบวิชาชีพจะอยู่ติดตัวเข้าไปเลยใช่ไหมฮะท่านใช่ครับท่านใช่ครับหน้าวันนี้นะครับโดยกฎหมายปัจจุบันนะครับนะครับปัจจุบันครับคือมหาวิทยาลัยแรกที่มีการเรียนการสอนด้านอาชีพความปลอดภัยคือมหาลัยมหิดลครับนะครับยาวนานกว่า50ปีครับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ50ปีที่แล้วครับปัจจุบันก็จะมีสถาบันการศึกษา
มหาลัยต่างๆที่มีการเรียนการสอนด้านอาชีพความปลอดภัยอยู่จำนวนมากครับจริงๆแล้วท่านครับท่านสุวินทร์จะที่ท่านบอกว่ามีมานานกว่า50ปีจริงๆ50ปีแล้วครับแต่จริงๆไทยเราเองเพิ่งมาใช้จริงๆก็ไม่กี่10ปีใช่ไหมท่านที่บังคับใช้จริงๆเลยที่จะเห็นเป็นคือพรบ.อาชีพความปลอดภัยของเราเนี่ยนะครับครับกำหนดเมื่อปี2554ครับนะครับก็คือไม่นานมานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านพิธีกรจะเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นในงานก่อสร้างที่จะมีไปคอยดูนะครับว่ามีอันตรายไหมมีการยกถูกต้องไหมนะครับเข้าในก่อสร้างอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับแต่ในความจริงสถานการณ์อื่นๆก็มีจปอยู่ด้วยแต่บทบาทหน้าที่เขาเนี่ยเขาก็จะมีการดูลักษณะสถานการณ์มันมีความเสี่ยงต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจปที่อยู่ในโรงงานประเภทอาหารก็จะมีความรู้ในมุมมองของความภัยที่เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในงานของเขาแต่ถ้าเป็นจปก่อสร้างเนี่ยเราจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นท่านพิธีกรจะเห็นจปก่อสร้างเนี่ยจนติดตาจนคนนึกว่าที่อื่นไม่ต้องมีจปจริงๆจปเนี่ยนะครับต้องมีในสถานประกอบการตามที่กฎหมายกำหนดตามตารางที่เราเห็นอยู่ในการแทรกหน้าจอครับทีนี้เรียนถามต่อฮะคือจปเนี่ยมันมีหลายสาขาวิชาชีพถูกไหมฮะครับทีนี้ในมหาลัยมันการเรียนอย่างเงี้ยมันจะครอบคลุมหมดนะฮะท่านออมาโดยหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองนั้นจะเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะมาตรฐานเดียวกันครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่จปจบปริญญามาแล้วเนี่ยเขาจะมีการฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดครับนะเพื่อทำให้เขามีความชำนาญเฉพาะทางตัวอย่างเช่นสมมติเขาจบทางด้านความปลอดภัยมาแล้วแต่ว่าเขาถูกว่าจ้างไปทำงานในโรงงานนะครับผลิตรถยนต์สมมติตัวอย่างนะครับเขาก็จะต้องมีการไปเรียนรู้ทางด้านอันตรายและความเสี่ยงในการผลิตอันตรายจากเครื่องจักรอันตรายจากความร้อนแสงแรงเสียงดังเป็นต้นแต่ถ้าเพื่อนของเขาไปทำงานในไซต์งานก่อสร้างนะครับสมมุติไปอยู่แถบระยองไปสร้างโรงงานโรงงานปิโตรเคมีเขาก็ควรจะมาเติมความรู้ทางด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้เขามีความรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยจปนอกจากจะต้องอบรมตลอดเวลาแล้วอาจจะต้องมีการเรียนรู้จากรุ่นพี่นะครับเพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ในการนำความรู้ที่เขาเรียนมาสู่การปฏิบัติให้อย่างเป็นระบบครับครับขออนุญาตต่อเลยนะครับในช่วงท้ายในเรื่องของบทบาทของจปนะครับว่าตรงนี้จะต้องมีข้อเสนอแนะอย่างไรให้กับคนที่ทำงานในองค์กรนั้นอย่างไรบ้างครับท่านฮะครับจปนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสุขอนามัยของพนักงานในสถานประกอบการนั้นเนี่ยถือว่ามีบทบาทที่สำคัญเพราะว่าการทำงานภายใต้สภาวะของโควิดเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งทางด้านชีวภาพนะครับซึ่งมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการทำงานของจปเนี่ยนะครับเขาจะมีหลักอยู่บันได3ขั้นขั้นแรกคือเขาต้องชี้บ่งอันตรายให้ชัดเจนว่าอันตรายที่เกิดจากโควิดนั้นเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาสู่ในสถานประกอบการของเขาได้ช่องทางไหนบ้างเราก็จะพบว่าโควิดเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนนะครับด้วยการทางละอองน้ำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจปจะต้องทำการชี้บ่งช่องทางนั้นท่านพิธีกรจะสังเกตนะวันนี้เวลาเราจะเข้าไปในสถานประกอบการบางแห่งเนี่ยเขาจะมีการกำหนดทางเข้านะให้ชัดเจนว่าสมัยก่อนอาจจะเข้าได้หลายทางปัจจุบันอาจจะต้องควบคุมทางเข้าให้น้อยทางเพื่อจะได้คุมให้ชัดเจนขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยหลังจากที่เขาชี้บ่งได้ชัดเขาต้องประเมินความเหมาะสมว่าเขาควรจะป้องกันด้วยวิธีการใดเพราะว่าการป้องกันวิธีการที่ถ้ามากเกินไปอาจจะสิ้นเปลืองถ้าน้อยเกินไปอาจจะคุมอันตรายได้ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจปจะต้องทำการวิเคราะห์ประมาณอันตรายที่เราเรียกว่าประเมินความเสี่ยงจากนั้นนะครับทั้งหมดนี้จะถูกนำมาเป็นแผนงานควบคุมอันตรายในภาวะปัจจุบัน
New Normal นะครับดังนั้นเราจะเห็นรูปแบบที่คล้ายๆจะเหมือนกันตัวอย่างเช่นนะครับตำแหน่งงานบางตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานก็ใช้ Work from Home ครับบางที่ก็ใช้ระบบบริหารจัดการคือใน1แผนกมี10คนอาจจะ5คนหยุดนะครับอีก5คนทำสับไปสับมาอันนี้ถือว่าเป็นลดกลุ่มเสี่ยงนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลนะครับรัฐบาลเพราะว่าโควิดคงอยู่กับสถานการณ์อยู่อีกยาวนานแต่สถานการณ์หยุดผลิตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาหยุดผลิตเขาก็จะสูญเสียนะทางด้านประสิทธิภาพการทำงานเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ปัจจัยเสี่ยงในภาวะ New Normal เนี่ยทำให้การผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยหลักการควบคุมเนี่ยจปก็จะใช้วิชาความรู้ที่เขาเรียนมานะครับนะครับเขาควบคุมจะมีเทคนิคอยู่3ตัวคือใช้การควบคุมทางวิศวกรรมครับนะครับทางท่านพิธีกรอาจจะเห็นในบางที่พอเข้าไปในสถานการณ์เขาเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะของเป็นประตูนะครับแล้วมีการพ่นนะครับตัวสารฆ่าเชื้อนะครับนะฮะให้แต่ว่าเขาต้องมีการดูว่าสารที่ใช้มันอันตรายต่อคนภายในเขาไหมเพราะนั่นนี่เป็นทางวิศวกรรมนะครับหรือเวลาเข้าไปในบางจุดนะครับเขาจะทำฉากกั้นตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปติดต่อหน่วยงานราชการณวันนี้นะครับเดิมสมัยก่อนก็คือไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะเขาแล้วก็คุยนะครับต่อหน้ากันตอนนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เขาเรียกการควบคุมที่ทางผ่านนะครับทางผ่านแต่ยังก็ตามนะครับยังต้องใช้การควบคุมที่ตัวบุคคลด้วยอันนี้ที่เราเห็นชัดเจนคือการใส่หน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มีการอยู่ใกล้กันในระยะประชิดที่นะครับเพื่อลดความเสี่ยงลงครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่จปในยุคปัจจุบันที่จะต้องต่อสู้กับอันตรายที่เรียกว่าปัจจัยทางชีวภาพก็คือเชื้อโรคครับครับท่านสุวินครับเรียนสอบถามนิดนึงในกรณีอย่างที่ฟังมาทั้งหมดอย่างเงี้ยทางหน่วยงานของภาครัฐมีการเข้าไปตรวจในเรื่องของมาตรฐานหรือคุณภาพในการทำจปของแต่ละหน่วยงานไหมครับครับในการตรวจสอบนะครับสถาบันประกอบกิจการจปนั้นเป็นหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับเขาจะมีนะครับพนักงานตรวจความปลอดภัยครับนะครับตรวจเข้าไปตรวจสอบตรวจตราอยู่เป็นระยะอีกช่องทางหนึ่งคือเขาจะเฝ้าระวังจากสถิติการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยของลูกจ้างเพราะลูกจ้างถ้าบาดเจ็บจากการทำงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงานเนี่ยเขาจะมาเบิกทางประกันสังคมใช่ไหมครับจากเงินทดแทนใช่ไหมครับครับตัวนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการพวกนั้นจะใช้ข้อมูลนะครับในเชิงข้อมูลของการเบิกจ่ายแสดงว่าถ้ามีการเบิกจ่ายอันจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีความบกพร่องในการดูแลความปลอดภัยในทางการนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบเช่นเดียวกันครับก็มีทั้งเชิงลับและเชิงลุกครับครับท่านสวินนะมีท่านผู้ชมฝากคำถามมาครับว่ามีข้อแนะนำไหมว่าสมมติว่าบริษัทเขาเนี่ยมีการมีลายผลิตที่จะต้องมีความจำเป็นจะต้องนั่งกันใกล้ๆเนี่ยครับควรจะทำอย่างไรฮะเพื่อความปลอดภัยนอกจากใส่หน้ากากอนามัยแล้วครับผมครับขอบคุณครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าในการทำงานในสถานการณ์นั้นบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการทำงานแบบเป็นคู่บัดดี้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้การใส่เครื่องป้องกันคือหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเวลาอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำวิธีการออกแบบในการเช่นนั่งแทนที่นั่งไปชิดก็มีการนั่งเยื้องนะเยื้องให้เกิดระยะห่างให้มากขึ้นหรืออาจจะใช้วิธีคือใช้วิธีการทำงานนะครับโดยลดชั่วโมงการทำงานให้น้อยลงแต่ยังคงได้ตัวงานที่คงที่ก็อาจจะเป็นที่การลดความเสี่ยงจากการที่จะต้องไปสัมผัสในการทำงานในพื้นที่อยู่อยู่
อยู่ร่วมกันให้มันสั้นลงนะครับครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่างก็ตามเนี่ยในการทำก็คงจะต้องยึดหลักในการที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับใช้ระยะห่างนะครับใช้ระยะห่างนะครับใช้เรื่องของการหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาครับนะครับอันนี้ก็คือเรียนทั้งพิธีกรครับจริงๆสมมุติรายการผลิตมันใกล้กันเนี่ยเราสามารถทำฉากกั้นเพื่อเซฟตี้คนที่ทำงานด้วยกันนี่ก็ถือว่าก็เป็นวิธีการอันหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าโควิดนั้นจะติดกันผ่านละอองฝอยครับไอจามครับนะครับจริงๆแล้วถ้าสิ่งที่ทางคุณหมอแนะนำเสมอคือถ้าเราใส่หน้ากากป้องกันถ้าเราเป็นปัจจัยเสี่ยงอาจจะไอจามมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายไปในคนที่อยู่ใกล้เรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเนี่ยจะป้องกันทั้งไม่ให้ละอองฝอยกระเด็นโดนร่างกายเราผ่านระบบหายใจและไม่ทำให้คนที่อาจจะเป็นติดเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวปล่อยละอองฝอยไปถูกบุคคลอื่นก็เป็นทั้งสองทางมันจุดที่สำคัญที่เราย้ำเสมอคือต้องมีการเปลี่ยนหน้ากากอยู่เป็นประจำครับนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้ซ้ำอาจจะมีในบางสถานการณ์อาจจะมีการไปปนเปื้อนบนตัวหน้ากากที่ไปสัมผัสเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาทิ้งก็จะมีทางคุณหมอแนะนำวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องครับแล้วก็มีการห้ามนำกลับมาใช้นะครับเรียกว่ารียูสเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากการติดเชื้อเป็นต้นครับครับถ้าที่ทราบมาปัจจุบันตอนนี้มีหน่วยงานของภาครัฐมีเรียกการมีการอบรมเรื่องโควิด-19 โดยตรงเลยใช่ไหมฮะท่านโอ้มีตอนนี้มีอบรมออนไลน์อย่างกว้างขวางครับนะครับในช่วงใช่ครับในช่วงสถานการณ์โควิดตลอดตั้งแต่ช่วงระลอกแรกจนถึงระลอกที่2นั้นเนี่ยผมเรียนท่านพิธีกรว่าการอบรมทางด้านออนไลน์ด้านความปลอดภัยออนไลน์เนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะครับมีการใช้การพูดคุยผ่านระบบซูมเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามในช่วงโควิดระบาดนั้นเนี่ยคงจะอยู่อีกยาวนานไประยะหนึ่งการพัฒนาความรู้ของพนักงานหยุดยั้งไม่ได้ก็ใช้ช่องทางของสารสนเทศหรือใช้ระบบทางได้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยเยอะครับ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 ท่านมีอะไรจะเสริมไหมครับครับก็เรียนท่านพิธีกรและท่านผู้ชมนะครับว่าโควิดนั้นเนี่ยในทางอาชีพความปลอดภัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพครับนะครับเจ้าจปทุกคนเขาจะทราบว่าเป็นอันตรายประเภท biological hazard นะครับซึ่งเป็นทางด้านชีวภาพคือตระกูลเชื้อโรคทั้งหลายครับนะโควิดก็ถือว่าเป็นเชื้อโรคประเภทหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานของพนักงานบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะสัมผัสเชื้อโรคอื่นๆอีกมากมายนะที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นตัวบุคคลที่เป็นจปเนี่ยเขาจะเรียนมาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนั้นเขาจะเน้นทางด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยคือไม่เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนั้นกลไกของจปที่กระทรวงแรงงานได้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนส่งเสริมและมีกฎหมายรองรับเนี่ยจะช่วยในการลดความเสี่ยงของโควิดในสถานการณ์ของผู้ประกอบการได้อย่างดีครับครับท่านสวินฮะช่วงท้ายครับนะครับขออนุญาตสั้นๆสัก 2-3 นาทีจริงๆแล้วจป.เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์แค่คนงานถูกไหมฮะแต่ความสัมพันธ์กับนายจ้างมันก็เป็นบทบาทที่สำคัญด้วยที่นายจ้างจะต้องฟังแล้วก็เชื่อมั่นการทำงานหรือการวิเคราะห์ของจป.ด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับท่านครับใช่ครับทางสมาคมส่งผลปลอดภัยของเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งที่เรียกว่าวิชั่นซีโร่นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงวิสัยทัศน์แห่งความเป็นศูนย์ก็คือเป็นการทำให้ผู้บริหารในสถานการณ์ทุกแห่งเนี่ยเกิดวิสัยทัศน์ของการป้องกันนะครับก็คือทุกอย่างจะต้องไม่ไปเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ทางการทำงานจะสำเร็จได้ต้องมี3ประสานประสานแรกก็คือระบบความปลอดภัยที่ดีของสถาบันการเขานั้นอันที่2คือการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารก็คือนายจ้างและอันที่3ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่า2อันแรกก็คือการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัตินะครับของพนักงานทุกคนเพราะฉะนั้นถ้า3ประสานนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้อันตรายที่เข้ามาจะกระทบกับผู้ทำงานในภาคการผลิตของประเทศเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะถูกควบคุมได้แล้วจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างยั่งยืนถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าภาคการผลิตของประเทศเรานะครับผู้ใช้แรงงานสามารถที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะนำไปสู่การผลิตอย่างยั่งยืนต่อไปครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์สวินพงเก่ามากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับและนี่คือบทบาทของหน้าที่จปก่อนปิดเบรกผมขออนุญาตสั้นๆสักนิดหนึ่งอาจารย์โรจน์ที่วันนี้ผมนำเรื่องของจปมาคุยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมได้รับข้อมูลมาจากน้องจปท่านหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจคือเขาทำงานอยู่โรงงานใหญ่อยู่โรงงานหนึ่งแล้วโรงงานเขาเนี่ยมีแรงงานต่างชาติเยอะนะครับเขาก็เลยกลัวเรื่องอัตราเสี่ยงพอเห็นข่าวออกไปแล้วเขาก็เลยเสนอผู้บริหารว่าโรงงานเราควรที่จะตรวจโรงงานตรวจแรงงานนะครับแล้วก็ทำการฆ่าเชื้ออาจารย์เชื่อไหมครับว่าผู้บริหารอนุมัติแถมมองวิชั่นว่าไม่ต้องรอภาครัฐฮะก็คือจ้างโรงพยาบาลเอกชนไปตรวจแรงงานของโรงงานตัวเองเลยครับแล้วก็จะทำให้เกิดวิชั่นในการทำงานอย่างน้อยผมก็เห็นน้ำใจของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมกับสังคมแล้วก็ป้องกันพนักงานของตัวเองฮะนะครับวันนี้เราถึงนำเรื่องของจปมาคุยกันในยุค New Normal ก็ต้องขอบพระคุณคุณสวินพงเก่ามากนะครับท่านกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครับพักเบรกช่วงหน้าเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุค2020พักเบรก2021พักเบรกครับพบกันช่วงหน้าครับครับไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้